จเจริญพรนะลูกพระธรรมแล้วก็ชาวพุทธทั่วโลกนะสาธุเดี๋ยวนะเดือนหน้าเนี่ยเราก็จะได้มาวัดกันละนะมีญาติโยมสอบถามมาเป็นคำถามที่ถามบ่อยมากว่าเมื่อไหร่จะได้ไปวัดนะเมื่อไหร่จะได้ไปวัดเนี่ยเออก็ตอนนี้โควิดเนี่ยก็เริ่มนะไม่หนักมากละนะ ถึงแม้ใครจะติดเนี่ยก็มีวัคซีนมีอะไรก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ตายแล้วเพราะนั้นเดี๋ยวเดือนหน้าเราก็จะได้มาวัดแล้วตั้งแต่วันที่หนึ่งเลยหรือใครจะมาเริ่มต้นต้นอาทิตย์ต้นเดือนวันที่5ก็ได้ก็จะได้มาสั่งสมบุญสร้างบารมีกันให้เต็มที่หลังจากที่เราได้ห่างหายวัดกันไปนานเนี่ยเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ย แล้วก็ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะเราเองก็คงได้ติดตามข่าวสารของพระของพระพุทธศาสนาอยู่เรื่อยๆเนี่ยผ่านช่องทางสื่อโซเชียลเนี่ยเราเห็นว่ามีข่าวข,าวของพระนะออกมาเนี่ยต่อเนื่องมากเลยในะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็มีกรณีของคารวาสเนี่ยเ นะบอกว่าทําหน้าที่ปกป้องพุทธศาสนาะดโดยการนะจับพระศึกเนี่ยนะอ,อนะหลายไปหลายที่เลยนะทีนี้พอมีสิ่งนี้เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยมันก็มีคนที่เห็นด้วยนะนะเห็นด้วยกับคณะการวะเหล่านี้ก็มีเหมือนกันคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยก็เยอะนะครันี้พระาจารย์ก็เลยคิดว่า เราเองยัต้องมาทบทวนนะทบทวนคุณสมบัติแล้วก็ข้อปฏิบัติของชาวพุทธเนี่ยว่าพระสมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตรัสถึงคุณสมบัติและก็ปฏิบัติของชาวพุทธที่ดีไว้อย่างไรบ้างเนี่ยคือการที่จะใช้วิจารณานวิจรารญาณเราตัดสินเนี่ยหลายๆเรื่องเราตัดสินไม่ได้นะต้องอาศัย นะผู้รู้คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยที่ท่านเห็นนรกเห็นสวรรค์รู้กฎแห่งกรรมเป็นอย่างดีเนี่ยนะให้ท่านเป็นคนบอกเราว่าอะไรถูกอะไรผิดเนี่ยวันนี้ป้าจารย์ก็เลยถือโอกาสนะนำเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังคุณสมบัติและข้อปฏิบัติของชาวพุทธโดยจะ อ,งอิงพระสูตรที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าตัดไว้เลยเนี่ยหลักๆสองสูตรก็คือชันทานสูตรแล้วก็สิงการการสูตรมาดูในชันทานสูตรก่อนนะคุณสมบัติและข้อปฏิบัติของชาวพุทธพระอาจารย์จะพูดเป็นข้อๆไปให้ครบก่อนและเดี๋ยวค่อยขยายความตีละข้ออีกครั้งหนึ่ง เราจะได้เห็นภาพรวมก่อนนะก็หนึ่งก็คือมีศรัทธาันชนาพุทธในที่ดีต้องมีศรัทธามีศีลอ่ามีศีลแล้วก็ไม่ถือมงคลตื่นข่าวเชื่อกรรมไม่เชื่อมงคลไม่สแสวงหาเกตบุญนอกศาสนานี้ก็คือพระพุทธศาสนานี่แหละทำการสนับสนุนในศาสนานี้ อันนี้คือห้าข้อแรกนะเป็นธรรมของอุบาสกบาสิกาหรือชาวพุทธนั่นแหละการนี้มาดูอีกพระสูตรหนึ่งก็คือสิงการ,รกัดสูตรท่านบอกว่าอุบาสกบาสิกาก็ดีชาวพุทธที่ดีเนี่ยก็หนึ่งคือต้องมีเมตตากายกรรมต่อพระภิสุกข้อสองมีเมตตาวจีกรรมต่อพระภิสุก ข้สมีเมตตามโนกรรมต่อพระภิกษุข้สให้การต้อนรับเมื่อพระภิกษุมาข้อห้ตวายทานแก่พระภิกษุหนึ่งหนึ่งอันนี้อยู่ในสิงคาลาการะสูตรนะหข้อคราวนี้พระภิกษุก็มีหน้าที่ต่อเออชาพุทธเหมือนกันนะในสิงคาาการกสูตรเนี่ยก็คือหนึ่งห้ามจากความชั่ว สให้ทำความดี 3. อนุเคราะห์ด้วยน้ำใจงามด้วยใจงามเนี่ยสให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังห้าทำสิ่งที่เคยฟังแล้วให้จำแจ้งก็หกบอกทางสวรรค์ให้นะหลักๆก,ก็คือหกข้อนี้เป็นเรื่องของการเทศสอนเนี่ยนะคือพระพิสูจน์เมื่อได้ฝึกฝนตนศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ย ก็นำความรู้จากประจับิดกดีจากธรรมะปฏิบัติของตัวเองก็ดีเนี่ยมาเทศสอนโยมนะอันนี้คือหน้าที่ของพระภิกษุก็ปฏิบัติของพระภิกษุต่อกรวาสนะครการนี้เดี๋ยวเรามาดูการขยายความกันข้อหนึ่งมีศรัทธาเนี่ยศรัทธาหลักๆมีอยู่สข้อนะแต่โดยย่อก็คือว่ามีความศรัทธามีความเชื่อในการตรัรูุธรรมของพระสมมาสัมพุทธเจ้าและ มีความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมโดยความเชื่อในาศาสนาพุทธเนี่ยเป็นการเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญาเป็นความเชื่อที่ประกอบด้วยเอ็ดผลเชื่อเมื่อได้ศึกษาได้ปฏิบัตนะิได้เรียนรู้มาอย่างดีแล้วจนมีความรู้ความเข้าใจเนี่ยถึงเชื่อนี่นะอันนี้คือความศรัทธาคือความเชื่อ,อ ที่เป็น็้อปฏิบัติข้อที่หนึ่งเป็นคุณสมบัติข้อที่หนึ่งของชาวพุทธเนี่ยอย่างในเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยชาวพุทธที่ดีก็ต้องเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมมีความเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วก็รักบุญกลัวบาปอันนี้คือชาวพุทธที่ดีโดยดูตัวอย่างจากอย่างพวกเราเนี่ยก็จะมีตัวอย่างก็คือคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาสิกา,าจานาร์กนกยูงเนี่ยคุณยายเนี่ยท่าน เป็นสิทธิเอกของหลวงปู่สดวัดรป,รปักน้ำน,นั่งสมาธิได้ดีเป็นมือหนึ่งท่านเองเนี่ยรักบุญกลัวบาปมากๆเวลาท่านจะทำหน้าที่เกณฑมิตรถวายความรู้กับพระเนี่ยสิ่งที่คุณยายจะพูดติดปากเสมอคืออย่าให้ยายบาปนะอย่าให้ยายบาปนะแล้วก็คุณยายก็ถวายความรู้ไปเพราะว่า พระบวชใหม่หลายอย่างท่านก็ไม่รู้อะไรควรไม่ควรเนี่ยคุณยายท่านนะนั่งสมาธิมานานนะอยู่ในศาสนามานานท่านจะรู้ท่านจึงถวายความรู้แต่ท่านจะมีความกลัวบาปมากก็จะขอความเมตตาพระตลอดเลยว่าอย่าให้ยายบาปนะทั้งๆที่คุณยายเองเนี่ยธรรมะขนาดนั้นเนี่ยลาโลกไปเนี่ยก็ไปดูสิทธิ์แน่นอนอยู่แล้วนะแต่ว่าคุณยายกลัวบาปมากรักบุญมาก แล้วก็คำสอนของยายแต่ละอย่างเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่จะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยถ้าเกิดว่าจะนำมาซึ่งบาปเนี่ยคุณยายก็จะเตือนจะบอกนะอย่างเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่งนะมีนักศึกษากลุมหนึ่งก็มาที่วัดแล้วก็นั่งจับกลุ่มคุยกันใต้ต้นไม้จะไม่ห่างจากที่พระฉันเท่าไหร่แล้วก็นักศึกษาเวลาจับกลุ่มคุยกันก็จะคุยนเสียงดังไงเสียงดังมาก กุญยายาอถวายพระทหารหลวงพ่อแล้วก็คณะสงเสร็จท่านก็เดินมาเลยมาที่กลุ่มนักศึกษาบอกว่าคุณคุณคุยกันเสียงเบาๆหน่อยอย่าคุยเสียงดังพระกำลังฉันอยู่เดี๋ยวบาปเนะี่ยคุยเสียงดังเนี่ยพระกำลังฉันนี่ก็บาปแล้วนะพูดเสร็จกุญยายก็เดินกลับไปนะแล้วก็เดินไปไกลละแล้วก็มีเด็กคนหนึ่งที่เป็นหัวโจกอะ่ะ ก็แบบอดรนทนไม่ไหวเนี่ยพูดเบาๆนะในกลุ่มเพื่อนด้วยกันบอกว่านี่หรือวะยายที่ก็บอกเป็นโสดาบันนะพูดแค่นั้นเองคุณยายเนี่ยตอนแรกจะขึ้นบันไดกลับไปที่ห้องกุฏิละคุณยายหันเดินกลับมาเนี่ยมาถึงก็พูดว่าคุณยายไม่ได้บอกนะว่ายายเป็นโสดาบันยายบอกว่าให้เงียบพระกำลังฉันอยู่เดี๋ยวบาป เท่านั้นแหละนะเงียบกลิบทั้งวงเลยเออนี่คือตัวอย่างของชาวพุทธตัวอย่างของอุบาสิกาต้นแบบอุบาสิกาที่ดีคือจะมีความรักบุญกลัวบาปมากนะอย่างเรื่องในพระตรปิฎกเนี่ยนะอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับปรัตนาใจเกี่ยวข้องกับพระเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ควรเสี่ยง โดยเฉพาะพระนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีคุณธรรมสูงนะมีธรรมะกั้นสูงเนี่ยอย่างเช่นที่เราได้ศึกษาประวัติของพระมหาโมกขลานะนะเดรถีเนี่ยเนะี่ยมีความรู้สึกว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยลาบสักการะของพวกพวกตนเองน้อยเพราะว่าพระมหาโมกขลานะเนี่ยไปนรกไปสวรรค์แล้วก็มาบอกกับญาติโยมว่าทําบุญอย่างนี้จะได้ไปสวรรค์ชั้นนี้ทําบาปอย่างนี้จะไปนรกกลุ่มนี้กลุ่มนี้ ก็เลยทำให้คนเนี่ยแห่มาที่วัดประเชทวันกันเยอะนักบวชนักบวชนอกพระพุทธศาสนาคือเดรสีเนี่ยก็เลยต้องการที่จะฆ่าท่านเสียถ้าเกิดฆ่าท่านได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวลาบสักการะของพวกตนเองคงจะเกิดขึ้นมากกว่าเดิมนะก็เลยจ้างโจนห้าร้อยคนให้ไปฆ่าท่านสําเร็จเพราะว่าท่านมีกรรมที่เคยฆ่าพ่อแม่มาก่อนเนี่ยนะเดรศีห้าร้อยจ้างโจนห้าร้อยไปฆ่าพระหมาามกขลณะสาเร็จ ตอนหลังเนี่ยพระเจ้าสตัตตูก็ส่งราชบุรุษไปสืบจนจับโจรกลุ่มนี้ได้แล้วก็ถามว่าใครเป็นคนจ้างบอกว่าเดลตีห้าร้อยก็เลยจับได้ทั้งพันคนเนี่ยกดหลุมนะให้ลงไปอยู่ในหลุมเนี่ยนะแกสะดือเนี่ยกลบด้วยฟางแล้วเผา,าทั้งเป็นหนึ่งพันคนเผาทั้งเป็นหนึ่งพันคนแล้วเนี่ยไถด้วยคลาดเหล็กอีกรอบหนึ่ง แล้วก็เอามาเสียบเหลาเหลาละสี่คนเสียบเหลาประจานอีกอะ่ะเออพระอาจารย์อ่านอ่านแล้วโอ้โหนี่กรรมที่ทํากับพระเนี่ยมันหนักมากโดยเฉพาะพระหมหาโมกลานะเนี่ยท่านสร้างบารมีมาหนึ่งสงไขยแสนกับเนี่ยเออจึงเป็นพระอากสาวกเบื้องสายได้เนี่ยนะข่าท่านเนี่ยนะส่งผลให้ชาตินั้นเลยตูเผาต้องเป็นหนึ่งพันคนพระอาจารย์อ่านแล้วขนลุกเลย เออการทำร้ายพระก็ดีไม่ว่าจะเรื่องใดก็แล้วแต่เนี่ยถ้าพระนั้นเป็นพระดีท่านไม่ได้ผิดเนี่ยบาปมากเนะีเพราะนั้นเนี่ยคุณสมบัติของชาวพุทธข้อที่หนึ่งคือมีศรัทธาโดยย่อก็คือว่ามีศรัทธาในการัึรู้ของพุทธเจ้าศรัทธาเรื่องกฎแห่งกรรมรักบุญกลัวบาปนี่นะนี่คือข้อที่หนึ่งส่วนข้อที่สองก็คือมีศีลน,นะถ้าเป็นกะาวาสก็ศีลห้า นะถ้าใครต้องการได้บุญมากขึ้นก็มารักษาศีลแปดวันวันพระวันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะออหรือว่าจะรักษาศีลแปดอยู่ที่บ้านเพื่อเอาบุญตามโอกาสต่างๆเนี่ยก็ได้ส่วนพระพิสุเนี่ยก็รักษาศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อแต่ละคนก็มีศีลที่ตัวเองต้องปฏิบัตินะการวาศีลห้าศีลแปดพระพิสุก็ศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดนะก็รักษาศีลของตัวเองนี้ให้ดีนะ นะพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้แต่ละคนเนี่ยฝึกฝนตนเองเป็นหลักเนี่ยนะแล้วก็ปอนปอนคนอื่นอย่ามัวแต่ไปจับปิดคนอื่นแต่ให้ฝึกฝนตนเองเพราะว่าการจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เนี่ยไม่ใช่บรรลุธรรมได้ด้วยการไปจับปิดคนอื่นแต่บรรลุด้วยการฝึกฝนตนสั่งสมบุญด้วยตนเองเนี่ยจึงจะหมดกิเลสหลุดพ้นได้เนี่ยเป็นอย่างนั้นแล้วก็พระพิสุนี่นะนะ ศีลที่จะทําให้ท่านขาดจากความเป็นพระเนี่ยมีแค่สี่ข้อก็คือประ,ประชิกสี่เสพเมถุนนะอวดอุตริมนุสธรรมฆ่าคนแล้วก็ลักทรัพย์สี่ข้อนี้เท่านั้นที่ทําให้ท่านขาดจากความเป็นพระส่วนศีลอื่นๆเนี่ยนะอีกสองร้อยกว่าข้อเนี่ยถ้าเกิดท่านทําผิดศีลแล้วก็สํานึกผิดนะแล้วก็สํารวมระวังต่อไปเนี่ย นะก็ท่านยังเป็นพระพิสูจน์ที่ดีต่อไปได้ไม่ใช่ว่าเอออะไรก็จับศึกทุกกรณีเนี่ยไม่ใช่นะต้องดูว่านะเหตุปัจจัยเป็นอย่างไรแล้วศีลที่ขาดจากความเป็นพระมีแค่สี่ข้อเท่านั้นนะซึ่งคณะสงฆ์จะรู้ว่าพระเนี่ยท่านอะไรอย่างไรเนี่ยการทำหน้าที่สืบสวนพระเนี่ยเป็นหน้าที่ของคณะสงฆ์ อย่างมีตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเรื่องของต้นบัญญัติที่ดื่มสุราเนี่ยภาษากตะท่านเองเนี่ยตอนที่เป็นพระปุถุชนอยู่เนี่ยท่านนั่งสมาธิดีแล้วก็ได้บรรลุธรรมขั้นสูงแต่ว่ายังได้ยังไม่เป็นพระอริยเจ้านะสามารถปราบปญยานาคได้นะชาวบ้านเลยศรัทธามากนะก็อยากจะทําบุญกับท่านไม่รู้จะทําบุญอะไรดีที่จะเหมาะกับท่านเนี่ย เออก็มีพระจ้าปักค,คีเนี่ยเออเกิดไปแบบเสนอไอเดียบอกว่าตวายสุราสิเพราะตอนนั้นเนี่ยสุรายังไม่มีข้อบัญญัติอ้ามดื่มยังไม่มีเหตุไอต้องบัญญัติไงก็เลยพระเจ้ายังไม่บัญญัติคราวนี้ชาวบ,บ้านก็เลยก็ไม่มีข้อบัญญัติเนี่ยก็ถวายเวลาท่านไปบินดาบาดก็ถวายทุกบ้านเลยตวายตวายตวายท่านดื่มทุกบ้านเลยเนี่ยนะแล้วก็พอไปถึงนประตูเมืองท่านก็แบบเมาล้มสลบลงเลย วันนั้นพระพุทธเจ้าผ่านมาพอดีก็เลยบอกให้พระพิสุเนี่หามท่านไปที่วัดแล้วก็ไอ้ไปนอนต่อหน้าพระพุทธเจ้าหันไอ้หันศีรษะไปทางพระพุทธเจ้าแต่ว่าเนื่องจากท่านแบบไม่มีสติก็กลับหันเท้าไปทางพร,ระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ถามว่าเมื่อก่อนเนี่ยพิสุทั้งหลายสากตะเนี่ยเคารพต่อ,เ,อ,อเราไม่ใช่หรือนะการนี้เนี่ย พิสูุบอกว่าใช่พระเจ้าข้าแล้วบัดนี้เคารพหรือเปล่าบอกไม่เคารพแล้วก็ถามว่าสากตะเนี่ยสามารถปราบปรานาคได้ไม่ใช่หรือบอกใช่พระเจ้าค่ะแล้วตอนเนี้ยอย่างงูน้ําเนี่ยสากตะสามารถปราบได้ไหมไม่สามารถราาพระเจ้าค่ะพระเจ้าก็เลยถามว่าน้ําที่ดื่มก็ไปแล้วกาดสติให้สลบลมกลิ้งลงเนี่ยควรดื่มไหมไม่ควรพระเจ้าค่ะ นนก็เลยบอกว่าการกระทําของสกากตะเนี่ยไม่เหมาะไม่ควรแล้วก็ติเตียนต่างๆมากมายแล้วก็บัญญัติห้ามดื่มสุราถ้าใครดื่มเป็นอาบัตปาจิตตีนะีปาจิตตีเป็นอาบัตขั้นกลางนะไม่ได้เป็นอาบัติหนักนะเป็นขั้นกลางแต่ว่าเป็นโลกะวัชชะชาโลกติเตียนะนนะกรณีพอวันรุ่งขึ้นพระสกากตะา่ันได้สติ แล้วก็ฟังวีรกรรมของตัวเองจากพระเพื่อนเนี่ยท่านก็เลยสลดใจไงไปกราบขอกระปาพระสมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ตั้งใจรักษาศีลตั้งใจนั่งสมาธิสุดท้ายท่านก็เป็นพระหันรูปหนึ่งในพระพุทธศาสนาเนี่ยที่เป็นเลิศด,ด้านการเข้าเทโชสมาบัติเอออันนี้ก็คือว่าพระภิกษุเนี่ยถ้าเกิดว่ายังไม่ประชิกินะจริงๆท่านก็ไม่ได้ปิดศีลหรอกเพราะว่า ศีลก้อน,นั้นพระเจ้ายังไม่บัญญัติแต่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรดื่มไม่ควรทำพระอรียเจ้าจะรู้ว่าอะไรควรไม่ควรแต่ว่าพระปุถุชนบางอย่างจะไม่รู้เนี่ยนะก็เลยทำไปเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองเนี่ยท่านก็จะให้โอกาสนะถ้าเกิดว่ายังไม่ประชิกิเนี่ยเราก็ยังมีความตั้งใจที่จะฝึกฝนตอน,ตอ,นอยู่เนี่ยก็จะให้โอกาสฝึกฝนตอนต่อไปและสุดท้ายเนี่ยก็สามารถเป็นพระหารได้จากที่อ่านประวัติ ในสมัยพุทธกาลเนี่ยของพระแต่ละรูปเนี่ยและศึกษาพระพิสดกมาเนี่ยพระอาจารย์ไม่เคยพบเลยว่าพระเจ้าเนี่ยจับปาศึกเออแปลกดีนะไม่เคยพบเลยในพระพิดกเนี่ยว่าพระเจ้าจับปลาศึกใครก็ตามที่พระองค์สามารถอบรมสั่งสอนได้ท่านก็ให้โอกาสให้สํานึกปิดให้แก้ไขแล้วก็จะได้สํารวมระวังต่อไปสุดท้ายก็จะเอาดีได้ขนาดพระเทวทัตนะขนาดนั้นเนี่ย ท่านยังไม่จับศึกเลยเออนี่คือข้อคิดอย่างหนึ่งที่เออน่าสนใจนะแล้วก็อย่างข้อสามนะก็คือว่าไม่ถือมงคลตื่นข่าวเชื่อกรรมไม่เชื่อมงคลอืมมงคลตื่นข่าวก็คือว่ามีข่าวเล่าลือว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ศักดิ์สิทธิ์นะก็ไปเชื่อไปกรรพไปบูชาที่ไม่ใช่ประัตนตรยัยเออ ซึ่งจะมีมาเป็นช่วงๆมาเป็นแบบกระแสอินเทรนเนี่ยมาเป็นยุคๆนะอย่างมีอยู่ช่วงหนึ่งเขาแห่บูชาตุ๊กตาลูกเทพนะแต่ดงละลาก็ไปโอ้โหไปซื้อมาบูชากันใหญ่เลยนะบอกว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งทางใจอันนี้ก็คือว่าถือมงคลถืนข่าวอันเดี๋ยวจะให้เปิดวิดีโอให้ดูนะแต่ว่าตอนนี้ยุคนี้ตุ๊กตาลูกเทพเนี่ยตกเทรนไปแล้วไม่นิยมละ แต่ว่าเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เป็นที่นิยมนะก็จะเปิดให้เราดูเป็นตัวอย่างกรณีศึกษาว่านี่คือเป็นมงกลถื่นข่าวคุณผู้ชมครับตุ๊กตาลูกเทพปัจจุบันนี้ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เป็นที่พูดถึงมากขึ้นเนื่องจากว่ามีภาพของดาราชื่อดังพกพาตุ๊กตาลูกเทพ ไปในพื้นที่ต่างๆครับแล้วก็มีการเผยแพร่ภาพผ่านทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆอีกด้วยในวันนี้นะครับไทยรัฐทีวีจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับตุ๊กตาลูกเทพว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรจนกระทั่งได้รับฉายาปัจจุบันว่าเป็นกูมารทองในยุค 4G ครับภาพตุ๊กตาขนาดกระทัดรัดแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าเด็กสีสันสดใสได้กลายเป็นที่มาของความเชื่อและศรัทธา ที่ใครๆต่างพากันเรียกขานว่าลูกเทพเครื่องยึดเหนียวจิตใจย,ยุคใหม่ที่มีสถานะคล้ายเครื่องรางของขลังซึ่งกลายเป็นเทรนด์ใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมไม่เว้นแม้แต่กลุ่มดาราคนดังที่หวังเป็นที่พึง่งและบางส่วนเชื่อว่านำมาซึ่งชื่อเสียงเงินทองและโชคลาภอาจารย์แม็กขั้นเทพหมอดูที่เป็นผู้ก่อตั้งเ,เพจบ้านลูกเทพได้ให้สัมภาษณ์ผ่านไทยรัฐทีวีว่าตนเองเป็นคนแรกๆที่หันมาทำตุ๊กตาลูกเทพจากความชื่นชอบเป็นทุนเดิม และมักให้ตุ๊กตาตัวโปรดไปไหนมาไหนด้วยบ่อยๆกระทั่งมีความคิดให้พระอาจารย์ที่ตนเองเคารพส่วนบริกรรมคาถาให้เพื่อความเป็นสิริมงคลจนแฟนคลับเห็นและอยากมีบ้างจึงได้ทำเรื่อยมาจนแพร่หลายรวมถึงดาราคนดังมากมายในวงการบันเทิงที่รู้จักจากการเคยดูดวงให้กันมาก่อนก็ให้ความสนใจและพากันบูชาลูกเทพตามความเชื่อส่วนบุคคล ที่เห็นเห็นกันก็คือดีเจบุโกะนะครับจะมีคุณดังพันกรนะครับแล้วก็จะมีมดดำนะครับแล้วก็ล่าสุดนี้จะเป็นคุณไข่มุกนะครับแล้วก็จะมีคุณบุ๋มบรรด,ดา <c oughs> จริงๆพวกนี้เขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วถามว่าจะไปเสริมความตรงไหนผมใช้คําว่าอยากได้บางคนบางคน มีเวลาแต่ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีเพื่อนไม่มีคนเ e. ขาเรียกว่าคนคุยด้วยอะไรด้วยเหงาอยากจะมีเพื่อนอยากจะมีเขาเรียกว่าสิ่งไม่ใช่เป็นสิ่งยิดนนี่ยจิตใจนะครับเหมือนกับเป็นคนพูดคุยระหว่างเดินทางเหลืออะไรอย่างนี้นะครับเออบางคนได้ไปก็จะเสริมเรื่องงานนะครับงานก็จะมากขึ้นเหลืออะไรอย่างนี้แต่นี้มันเป็นเขาเรียกว่าอาจจะเป็นความบังเอิญก็ได้หลังจากที่มีการบูชาลูกเทพข้อที่แตกต่างกับลูกเทพเลยเขาจะบบรรจุวัตถุอาถรรพ์ต่างๆดินเจ็ดปราช้าหรือว่าจะเป็นมวลสารหรืออาจจะมีถึงขั้นเป็นวัตถุของเเาารียกว่ เดินเจ็ดประชาหรืออะไรอย่างเงี้ยที่อาถรรพ์แต่ลูกเทพเนี่ยไม่มีนะครับเขาจะมีเฉพาะกับเขาเรียกว่าเป็นคาถาแล้วก็เป็นการเป็นการเป็นสิ่งดีๆครับหรือว่าเป็นคาถากำกับของเขาขณะที่บุมปรนัดดาพิธีกรและนักแสดงชื่อดังซึ่งบูชาลูกเทพที่ได้รับมาจากหมอแม็กเมื่อไม่นานมานี้กล่าวว่าแม้ส่วนตัวจะไม่ได้เชื่อเรื่องราวล่านี้มากนักและคิดว่านี่คือกุศโลบายอย่างหนึ่งของการพกเครื่องลางของขลังในยุคป,ปัจจุบันแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการประพฤติตนในความดี ที่ไม่จำเป็นต้องพึง่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดวางอยู่ตรงก็อีห้องรบแขกเนี่ยค่ะก็คือเราถือว่าเราก็ไม่ได้ลบหลู่อะไรแต่เพียงแต่ว่าเราก็ไม่ถึงขนาดต้องอุ้มไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ายิ่งเขาเปื้อนหรือว่าเกิดอะไรขึ้นพี่ว่า จะรู้สึกแย่กับตัวเองมากกว่าถือว่าเป็นกุศโลบายที่ดีนะที่กุศเป็นกุศโลบายที่น่ารักน่ารักเพราะหลายคนบอกเฮ้ให้ให้อุ้มเอ่อให้ให้เป็นตะกุดเป็นอะไรไม่ไม่ไหวเอาเป็นตุ๊กตาลูกเทพแล้วกันแต่พี่ไม่อยากมันอาจจะเป็นช่วงเหมือนแฟชั่นเหมือนเฟอร์บี้เหมือนอะไรอย่างนี้มากกว่าอย่างน้อยการเหนี่ยวนาของใจที่เราทําความดีอะสำคัญที่สุดอ่ะอันนี้ก็คือถ้าเกิดตามหลักพุทธนะเป็นการถือมงคลถื่นข่าวนะซึ่ง เราจะต้องอยึดมั่นเอาปรัชนาไตรเนี่ยพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งเท่านั้นนะถ้าเกิดว่าไปถืออย่างอื่นมันเสียเวลาแล้วก็ไม่ใช่ที่พึ่งที่แท้จริงอย่างตอนนี้ตกเทนมาแล้วตุ๊กตาลูกเทพเพราะว่ามันไม่ใช่ของจริงไงแต่ว่าศาสนาพุทธของเราคงอยู่มา2,500กว่าปีแล้วนะจนถึงปัจจุบันเนี่ยนี่คือของจริงแท้ที่พึ่งที่แท้จริงไง ส่วนข้อสี่ก็คือว่าไม่สแสวงหาเกตบุญนอกศาสนานี้นะก็คือว่าให้ทำบุญในพระพุทธศาสนาเป็นหลักตรงนี้พระอาจารย์มาไต่ตรองดูเนี่ยมีอยู่สองเหตุผลที่พระพุทธเจ้าตัดไว้อย่างนี้เหตุผลที่หนึ่งก็คือถ้าเราไปแบบทำไหลาศาสนาเนี่ย มันจะเป็นผังติดตัวเราไปพอไปเกิดพบชาติต่อไปเนี่ยจะต้องวนเวียนอยู่ในความเชื่อต่างๆมากมายกว่าจะได้มาเจอของจริงกว่าจะได้มาเจอพระพุทธศาสนาเนี่ยจะเสียเวลาบางคนไปค่อนชีวิตละเอ,อมีพระภิกษุชาวเนปาลรูปหนึ่งเนี่ยท่านมาที่วัดเราตอนงานวิสาขบูชาปีหนึ่งแล้วก็ส่งเคสมาให้หลวงพ่อฝันในฝันด้วยเนี่ย ก็สงสัยว่าเขาเนี่ยกว่าจะมาเจอที่วัดเราเนี่ยเขานับถือมาหลายความเชื่อนะเต่าบ้างพุทธศาสนาแบบวัชรยานบ้างแล้วก็คนทรงเจ้าบ้างกว่าจะมาเจอวัดเราเนี่ยผ่านมาเยอะมากนะซึ่งตรงนี้ในเคสตีเนี่ยก็ระบุว่าเพราะว่าพบชาติที่แล้วเนี่ยเขาก็เป็นแบบเนี้ยคือไปนับถือมาหลายความเชื่อ พอไปนับถือก็มีการทําบุญกับที่นั่นที่นี่ที่นู้นมันก็เลยเป็นการผูกกันเอาไว้อผูกกันเอาไว้กับความเชื่อต่างๆอย่างเหนียวแน่นนะเชื่อด้วยทําบุญด้วยก็ลูกกันเอาไว้ไงก็เลยทําให้เสียเวลากว่าจะมาเจอคําสอนที่ถูกต้องกว่าจะมาเจอพุทธศาสนาเนี่ยนะเป็นบั้นปลายชีวิตไปแล้วอย่างนี้นะนี่เหตุผลก้อหนึ่งก็คือว่าให้ทําบุญเฉพาะในศาสนานี้คือเพราะว่าจะได้ไม่ไป นะหลงติดอยู่กับความเชื่อที่ไม่ถูกต้องแล้วก็เสียเวลามันเป็นผังที่จะติดตัวไปเนี่ยกว่าจะมาเจอพุทธศาสนาเนี่ยกนะ็เป็นบั้นปลายชีวิตไปแล้วผลข้อที่สองคือว่าเนื่องจากสงเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศนะไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าเพราะนั้นการทำบุญกับสงทำบุญในพุทธศาสนาเนี่ยจึงได้บุญเยอะที่สุดไงอันนี้คือพระเจ้าตัดไว้เอง เพราะนั้นเนี่ยท่านก็นเลยให้ทำบุญในศาสนานี้นะอย่าไปแสวงหาเกศบุญนอกศาสนานเออข้อห้าก็คือว่าทำการสนับสนุนในศาสนานี้นะก็คือทำบุญทำโครงการต่างๆหรือช่วยเหลือนะช่วยเหลือภารกิจศาสนานในเรื่องต่างๆเนี่นะเออ อย่างช่วงนี้นะวันที่5นะมิถุนาเนี่ยก็จะมีกิจกรรมทอดพระป่าธรรมชัยอ,อันนี้คือโปรเจกต์บุญหนึ่งที่เราจะได้ทำบุญสนับสนุนในศาสนานีเ้เป็นการออทอดพระป่าเพื่อต่อเติมส่วนขยายสภาธรรมกายสากลเป็นบุญใหญ่เป็นการให้สถานที่เป็นทาน เราจะมีส่วนในบุญกับทุกๆคนที่ได้มาใช้สถานที่แห่งนี้ไปยาวนานนะเป็นร้อยเป็นพันปีแต่อาคารหลังนี้ยังคงอยู่นะเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอกันหน่อย น,นี่ก็เป็นบุญนะสอปป่าธรรมชัยนะวันที่5มิถุนาเพราะนั้นเนี่ยก็มาเอาบุญนี้กันอันนี้เป็นการสนับสนุนพระพุทธศาสนานะคือทําบุญในศาสนานี้เนี่ยตามคุณสมบัติของชาวพุทธคุณสมบัติของอบาสกปฏิการที่ดีเนี่ยกรณีเรื่องของโควิดเนี่ยก็มีมาตรการที่เ,เราจะต้อง เราจะต้องเ,อเตรียมพร้อมตัวเรามาเนี่ยก็คือว่าอย่างน้อยต้องฉีดวัคซีนสองเข็มมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนสองเข็มชัดเจนหรือไม่มีเอกสารตรงนี้ก็อย่างน้อยตรวจ ATK นะวัดว่าเราเนี่ยมีไข้มีเชื้อไหมในเวลา7-2ชั่วโมงนะอย่างเช่นว่าเราจะมางานวันที่5เนี่ยวันวันอาทิตย์เนี่ยก็ตรวจตั้งแต่วันศุกร์ก็ได้วันเสาร์ก็ได้ เออก็เอาผลตรวจตรงเนี้ยก็ามายืนยันว่าเราปลอดภัยนี่นะก็สามารถมาร่วมงานกันได้ตั้งแต่จริงๆเนี่ยหนึ่งมิถุนาก็มาได้ละนะหรือถ้าเกิดจะมาวันที่หทีเดียวก็มาได้นะอันนี้ก็คือวัดเราเปิดแล้วนะช่วงมิถุนาคราวนี้การสนับสนุนพระพุทธศาสนาเนี่ยก็มีอีกรูปแบบหนึ่งก็คือว่าถ้ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นในศาสนาที่เราเห็นว่า ไม่เหมาะไม่ควรเนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือว่าให้แจ้งผู้ปกครองสงโดยดูตัวอย่างจากนางวิสาขามีอยู่ครั้งหนึง่งนางวิสาขาเนี่ยก็ไปนิมนต์พระเพื่อเพื่อไปฉันที่บ้านในวันรุ่งขึ้นเนี่ยพระสมมาสัมพุทธเจ้าก็รับนิมนต์แล้วก็คืนนั้นเนี่ยฝนตกแบบตกหาใหญ่มากเป็นการตกพร้อมกัน ในทวีปทั้งสี่วันรุ่งขึ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยบอกพิสูจน์สองว่าฝนตกในเชตวันฉันใดในทวีปทั้งสี่ก็ตกฉันนั้นเหมือนกันพิสูจน์ทั้งหลายส่งน้ํากันเถิดนะก็คือพระองค์ให้พิสูจน์เนี่ยส่งน้ําเพราะว่าเป็นการมันฝนที่ตกครั้งนี้เป็นฝนพิเศษตกพร้อมกันในในทวีปทั้งสี่เนี่ยแล้วก็ ตอนนั้นยังไม่มีผ้าน้ําฝนแล้วก็ผ้าก็หายากด้วยก็มีชีวรทีนี้พิกสุสง์พอจะส่งน้ําในวัดเนี่ยน้ำที่แบบตกมาในสะน้องเนืองนองเนี่ยก็เลยเปลืองผ้าส่งน้ํากันเปลืองผ้ากันใหญ่เลยนะแล้วก็การน,นี้พอนางวิสาขาเตรียมปัตาหานเสร็จแล้วเนี่ยก็ส่งทาสีคนใช้เนี่ยมาที่วัดให้มาแจ้งพระว่าปัตาหานเสร็จแล้วทาสีมาถึงเนี่ยก็ ไม่เห็นพระสักรูบนึงเห็นแต่จีบเรือยส่งน้ํากันอยู่เนี่ยก็เลยแบบไปบอกนางวิสาขาว่าไม่มีพระนะมีแต่จีบเรือยนางวิสาขารู้เลยว่าเนี่ยเป็นพระแหละนะท่านส่งน้ํากันก็บอกไปเถอะไปอีกรอบนึงนี่นะแล้วก็พอพระส่งน้ําเสร็จเนี่ยเนะี่ยท่านก็คลองชีวรแล้วก็พระพุทธเจ้าก็พาแวบมาที่บ้านนางวิสาขา พอไปถึงเนี่ยนางวิสาขาก็อาศาัศจรย์จริงหนอพระพัฒนาคตมีอนุภาพมากนะฝนตกเนืองนองเนี่ยเป็นแองเนี่ยถึงเข่าบ้างถึงเอวบ้างเนี่ยแต่ว่าพระทุกรูปเนี่ยไม่มีรูปไหนจีวรเปียกแม้แต่ฝ่าเท้าไม่เปียกเลยเพราะมาได้ลิศมาเลยเนี่ยเออพระที่แบบเปิดกายอาบน้ําทั้งหมดเนี่ยเป็นพระที่มีลิศมาเลยนะเออนางก็ตวายพระทหารด้วยความเบิกบานใจ พอพระจันเสร็จนางวิสาขาก็เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าขอพรแปดข้อข้อหนึ่งในนั้นก็คือว่าขอถวายผ้าวัสิกะสาดกหรือผ้าอาบน้ำฝนในตลอดชีวิตออพระพุทธเจ้าก็สาธุสาธุวิสาขาสาธุสาธุดีแท้อืคือเมื่อก่อนเนี่ยพระจะใช้อะไรเนี่ยนะก็คือว่าเอ,อ จะต้องมีโยมมาถวายก่อนเนะี่ยไม่ใช่ไปหาซึ้งหาซื้ออะไรมาได้เพราะว่าผ้านิเนื่องจากผ้าหายากด้วยสมัยพุทธกาลเนี่ยไม่ได้มีผ้าเหลือเฟือจนมีกรณีที่แบบโจรแบบต้นจีวรพระก็มีอะไรก็มีเนี่ยเออทีนี้นางวิสาขาก็เลยปาวนาถวายผ้าวัสิกาสาดกเนี่ยตลอดชีวิตเลยอืมกรณนี้พระเจ้าก็หลังจากนางกลับไปแล้วหลังจากที่กลับมาที่วัดแล้วเนี่ยก็ประชุมสงบอกว่าพิสูจทั้งหลายเราอนุญาต ผ้าวัสิกาสาดกคือผ้าอาบน้ําฝนอืก็คือพออนุญาตปุ๊บก็สามารถใช้ได้โยมก็สามารถทาบุญผ้าอาบน้ําฝนได้ก็ไม่ต้องเปลี้ยงผ้าส่งน้ําอีกต่อไปก็มีผ้าอาบน้ําฝนแล้วเนี่ยนะเออนี่ก็คือว่าตัวอย่างในการช่วยเหลือศาสนาของนางวิสาขาไม่ใช่ว่ามาเห็นพระเปให้กายอาบน้ําแล้วก็ต่ายคลิปแล้วเอาไปประจานไม่ใช่อย่างนั้น แต่ก็คือเห็นแล้วว่าเออนี่ไม่เหมาะนะแต่ว่าก็คือพระไม่มีผ้าส่งน้ำไงท่านก็เข้าใจไงก็เลยมาหาพทธเจ้ากราบเสนอวิธีการเ,าเสนอสิ่งที่ตัวเองมีก็คือตัวเองเนี่ยมีผ้ามีอะไรก็เสนอว่าน่าจะมีการบัญญัติให้ใช้ผ้านน้าฝนพระเจ้าก็เห็นดีด้วยนะก็เลยบัญญัติให้พระสุใช้ได้จนเป็นประเปณีสืบทอดปรถึงปัจจุบันเราก็สามารถ จะทำบุญตรงนี้ได้โดยมีนางวิสาขาเป็นต้นบุญนี่นะเออนางเนี่ยได้บุญตลอดยาวนาน2องพร้กว่าปีเลยนะี่นะเออนี่คือตัวอย่างของชาวพุทธที่รักพุทธศาสนาที่แท้จริงนะมีความบริบรสุทธิ์ใจที่จะปกป้องพุทธศาสนามีเหตุไม่เหมาะสมเกิดขึ้นไม่ใช่เอาไปประจานเอาไปเป่าประกาศแต่แก้ปัญหาด้วยวิธีการเข้ามาหาผู้ปกครองสงฆ์เสนอวิธีการแก้แบบเนี้ย เรื่องมันก็จบไปแบบเงียบๆไม่มีใครเสื่อมเสียอะไรและศาสนาพุทธก็มั่นคงแข็งแกร่งยาวนานเป็นอย่างนีนะ้หรือมีอยู่ครั้งหนึง่งนางวิสาขาเนี่ยไปเจอพระอุทายีนั่งคุยกับสตรีหนึ่งต่อหนึ่งในห้องลับซึ่งตอนนั้นพระเจ้ายังไม่บรรัญญัติศีลข้อนี้เพราะยังไม่มีเหตุเกิดขึ้นนางวิสาขาเป็นพระโสดาบันเนี่ยก็เข้าไปเลยเนางวิสาขารู้ว่าสิ่งนี้ไม่ควร ก็เข้าไปไหว้พระอุทายีและบอกว่าพระกุณเจ้าการที่พระกุณเจ้านั่งคุยกับสตรีหนึ่งต่อหนึ่งในห้องลับเนี่ยไม่ควรแม้พระกุณเจ้าจะไม่ต้องการด้วยธรรมนั้นก็จริงแต่คนที่ไม่เลื่อมใสเห็นมาเห็นเข้าเนี่ยจะบอกให้เขาเชื่อว่าพระกุณเจ้าไม่ต้องการด้วยธรรมนั้นก็คือเมตุนธรรมอะ่ะเขาก็ไม่เชื่อหรอก แต่เป้าทายีท่านค่อนข้างดื้อนิดนึงเออเป็นพระที่ค่อนข้างดื้อและแสบพอสมควรเนี่ยท่านก็ไม่เชื่อฟังนาวิสาขาก็ทําอะไรไม่ได้แล้วก็เลยไปกราบคณะสงฆ์คณะสงฆ์ก็กราบพระเจ้าพระเจ้าก็ประชุมสงฆ์เรียกพระทายีมาท่ามกลางสงฆ์สอบถามว่าเธอทําจริงไหมพระทายีก็บอกว่าจริงพระเจ้าค่ะพระเจ้าก็ตําหนิว่าไม่เหมาะไม่สมไม่ควรนะเป็นการทําให้ โยมไม่เลื่อมใสแล้วก็คนที่ไม่เลื่อมใสเห็นแล้วเนี่ยก็เอาไปพูดในทางไม่ดีได้ท่านก็นเลยบัญญัติว่าห้ามภิกษุนั่งหนึ่งต่อหนึ่งกับสตรีในห้องรับนี่นะถ้าเกิดว่าใครทำเนี่ยก็จะเป็นอาบัติคืออะไอนยศอนิยศแปลว่าไม่แน่คือไม่แน่ว่าจะเป็นอาบัติอะไรจะต้องมาสอบสวนกันก่อน,อน,นะจะเป็นประราชิกไหมเป็นสังฆาริเศสไหมเป็นปัจชิตีไหมต้องมาสอบสวนกันก่อนอน,น,นี่คือ เป็นการบัญญัติศินขึ้นอีกข้อหนึ่งก็คืออนิยต์ห้ามภิกษุนั่งในห้องรับกับสตรีหนะึ่งต่อหนึ่งนอันนี้คือตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อเห็นสิ่งไม่เหมาะสมเนี่ยไม่ใช่ไปถ่ายคลิปแล้วเอาไปประจานแต่ให้เข้าไปตักเตือนหรือถ้าเตือนไม่ฟังก็มารายงานผู้ปกครองสงฆ์แล้วผู้ปกครองสงฆ์ก็จะได้ประชุมสอบสวนนะแล้วก็ตัดสินท่านโทษหนักเบากเา็เป็นขั้นตอนไป นะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของการสนับสนุนพุทธศาสนาของนางวิสาขานะน,นี่คือ5ข้อนะคุณสมบัติและก็ปฏิบัติของชาวพุทธในจันทานสูตรมีศีลมีศรัทธามีศีลไม่ถือมองกลตื่นข่าวไม่แสวงหาบุญนอกศาสนานี้ทำการสนับสนุนในศาสนานี้ แล้วก็มาดูในสิงคารละกะสูตรบ้างข้อหนึ่งก็คือมีเมตตากายกรรมต่อพระภิกษุขนะข้อสองมีเมตตาวจีกรรมต่อพระภิสุข้อสามมีเมตตามโนกรรมต่อพระภิสุพระอาจารย์ก็มาไต่ตองดูว่าไอ้ทำไมพระเจ้าถึงให้โยมมีเมตตาทั้งกายวาจาใจต่อพระภิสุขนะข้อที่หนึ่งก็คือว่าเพราะทำแล้วจะเกิดบุญ ก็สองถ้าไม่ทําแบบนี้เนี่ยมีจิตอาฆาตมีจิตเป็นอกุศลเนี่ยถ้าเป็นพระที่ดีก็จะบาปมากอืมโดยสรุปเนี่ยก็คือว่าให้ปฏิบัติต่อพระพิสุด้วยความเมตตาด้วยความเคารพให้พูดต่อพระภิสุด้วยความเมตตาด้วยความเคารพให้คิดต่อพระพิสุในทางกุศลไว้ก่อนเพราะเรายังไม่รู้ว่าที่ออกข่าวไปเนี่ยจริงเท็จอย่างไรไม่รู้นะ ถ้าคิดในทางไม่ดีเนี่ยก็บาปแล้วมีตัวอย่างหนึ่งก็คือว่าในสมัยในสมัยพุทธกาลมีโยมคนหนึ่งชื่อสุปปะพุทธกุธ,ธิเป็นโรคเรื้อนเออแล้วก็ยากจนไปกลน,นกำพร้าวันหนึ่งก็มาที่วัดประชตวันเพื่อมาขออาหารเหลือที่จะพระชันเนี่ยไปกินเพราะตัวเองเป็นคนยากจนกำพล้าเนี่ยไม่มีอะไรกินก็มาขออาหารจากวัดเนี่ย เอาไปกินแล้วก็มีโอกาสได้ฟังธรรมจากพุทธเจ้าจนบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันหลังจากฟังธรรมเสร็จกลับบ้านแม่โคลูกอ่อนเนี่ยขวิดท่านตายพระภิกษุก็เลยถามว่านายสุป,ปะพุทธกุฏิเนี่ยตายแล้วไปเกิดที่ไหนพุทธเจ้าบอกว่าเป็นพระโสดาบันแล้วตายแล้วก็ไปสวรรค์แล้วก็ท่านเทศถึงกรรมที่ทําให้นายคนนี้เป็นโรคเลือน ท่านบอกว่าในชาติก่อนเนี่ยเขาก็เกิดที่เมืองนี้แหละนะเออตอนนั้นคือเมืองราชคึกนะแควนมคตเนี่ยเกิดที่เมืองนี้เป็นลูกเศรษฐีวันหนึ่งเห็นพระประเจก,กพระบอกเจ้ารูปหนึ่งมาบินตบาทแล้วเขาเป็นคนไม่มีศรัทธาต่อพระคิดในใจนะใครเนี่ยเป็นโลกเลือนเที่ยวเดินบินตบาทอยู่ แล้วก็คิดแล้วก็ถมน้ำลายาแล้วก็เดินจากไปแค่นั้นแหละใครเนี่ยเป็นโรคเลือนเที่ยวเดินบินตะบาดอยู่แล้วก็ถมน้ำลายเดินจากไปตกนรกหลายแสนปีเออมีบันทึกไว้เลยนี่แค่คิดแล้วก็ถมน้ำลายยังไม่ได้ด่าด้วยซ้ำไปนะแล้วก็พอพ้นจากนรกเลยเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์ ก็เป็นโรคเรือนพอคิดในใจว่าท่านเป็นโรคเรือนไม่ได้พูดออกมาด้วยซ้าไปแค่คิดว่าท่านเป็นโรคเรือนซึ่งท่านเป็นเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้เออก็เป็นโรคเรือนเออวิบากกรรมเนี่ยมันเก็บบัญชีบทตุกเม็ดเลยเพราะนั้นเนี่ยพุทธเจ้าเลยตัดไ้ว่าให้มีเมตตาทั้งกายวาจาใจต่อพระแล้วจะได้บุญถ้าเกิดพระรูปนั้นท่านไม่ดีเราก็ไม่เสียหายอะไรแต่ถ้าเกิดท่านเป็นพระที่ดีแล้วเราคิดไม่ดีเนี่ยบาปหนักเออ อันนี้คือพระเจ้าตัดไว้อย่างนี้เลยอืมแล้วอย่างถ้าเกิดว่าเป็นไม่ตากายกรรมเนี่ยจะยกตัวอย่างพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเป็นพระราชาเนี่ยวันหนึ่งพระองค์เนี่ยอยากจะส่งน้ําในแม่น้ําตะโบทาก็เลยไปเสด็จไปไปตึงเห็นพระภิกษุเนี่ยส่งน้ํากันอยู่ก็ไม่เหมาะที่ตัวเองจะไปส่งร่วมกับพระภิกษุรอรอจนค่ําพระภิกษุท่านก็แบบ ส่งน้ำกันเพลินไงจนค่ำแล้วก็กลับไปพระราชาจึงได้ส่งพอส่งเสร็จก็กลับเข้าเข้าเมืองไม่ทันยุคนั้นเนี่ยการรักษาความปลอดภัยเนี่ยแบบแข่งขันมากแม้พระราชาถ้าเกิดว่าประตูเมืองปิดแล้วก็เข้าไม่ได้ต้องประทับแรมนอกปนครรอจนวันรุ่งขึ้นจึงจะเข้าได้พอวันรุ่งขึ้นก็เลยเข้าไปกราบพระเจ้าก่อนพระเจ้าสงสัยทําไมมาแต่เช้าพระราชากราให้ฟัง พุริเจ้าก็เลยประชุมสงติเตียนต่างๆนานาว่าเนี่ยทำอย่างนี้ได้อย่างไรพวกเธอเนี่ยส่งน้ําจนขําเห็นพระราชาแล้วเนี่ยก็ยังไม่เลิกนี่นะคือพระวิสุก็ทําไม่ถูกนี่นะก็คือว่าพระราชามาเนี่ยเออก็เราก็ต้องให้เกียรติพระราชาด้วยไม่ใช่ตัวเองเป็นภิกษุเนี่ยก็แบบทาอะไรตามสบายใจนี่พุริเจ้าก็ติเตียนไงก็เลยบัญญัติศีลเรื่องการส่งน้ํายุคนั้นเนี่ยท้านให้ส่งน้ําได้15วันครั้งเพราะว่าอากาศครงหนาวแล้วก็ เนื่องจากว่าเกี่ยวเนื่องกับพระราชาด้วยการที่ออกไปส่งน้ําบ,บ่อยๆเนี่ยพระราชาก็คงมาบ,บ่อยๆไงให้ส่งได้ส5บวันครั้งเลยนะแต่ตอนหลังเนี่ยมีการปรับเนื่องจากว่าในจุนบทเนี่ยส่งน้ําได้สบายไงก็สามารถส่งเป็นนิดได้นะปัจจุบัน,นี้พระวิสูจน์เลยส่งน้ําเป็นนิดได้ไม่ต้อง15้าวันครั้งนี่นะเออเป็นอย่างนั้นจากเรื่องนี้เนี่ยจะเห็นว่าแม้พระเจ้าเป็นดินแม้เป็นพระโสดาบันเนี่ยมีความเคารพต่อพระมาก รอจนคํากว่าจะได้สง่ะเออตั้งๆที่จริงพระก็ทำไม่ค่อยถูกกับพระเจ้าเลยติเตียนไปเยอะแต่เห็นพระเจ้าเป็นดินมาเนี่ยก็ควรเลิกไดไ้แล้วเราก็กลับเข้าวัดนี่นะเอออันนี้คือเมตตากายกรรมต่อพระพิสุนะแล้วก็อย่างวิจีกรรมเนี่ยก็มีตัวอย่างเยอะนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งข้อสี่ให้การต้อนรับพระภิสุที่มา ก็ห้าตวายทานเนืองเนืองเออตอวายทานเนืองเนืองนี่คือห้าข้อที่ออพระเจ้าตัดไว้ในสิงกรารกสูตรเป็นข้อปฏิบัติของชาวพุทธเนี่ยคราวนี้ในเรื่องของวจีกรรมที่มีต่อพระเนี่ยตรงนี้หลวงพ่อเคยเทศไว้เดี๋ยวพระอาจารย์จะได้เปิดตรงนี้ให้ดูกันแล้วกัน บาปในยุคโลกไร้พรมแดนที่ต้องระวังก็คือการทำบาปไปตามกระแสคือได้ยินได้ฟังการว่าร้ายอย่าง บาปในยุคโลกไร้พรมแดนที่ต้องระวังก็คือการทำบาปไปตามกระแสคือได้ยินได้ฟังการว่าร้ายอย่างต่อเน,นื่องแต่ก็ไม่เคยได้ไปดูไปเห็นด้วยตนเองเนี่ยบาปแบบนี้น่ากลัวเพราะทำบาปแบบไม่รู้ตัวจะมีโอกาสทำบาปมากกว่าคนที่ทำบาปที่รู้ว่าเป็นบาปมีตัวอย่างในสมัยพุทธกาลที่เกิดขึ้น คือมีวูเดิลทธีที่วางแผนการใส่ร้ายพระบรมศาสดาโดยนางสุนทรีปริภาชิกาผู้เลอโฉมทำทีหลอกมหาชนว่าไปพักค้างในกุฏิเดียวกับพระพุทธองค์ต่อมากะจ้างพลทุกเลงไปฆ่านางสุนทรีแล้วก็หมกไว้ในวัดพระเชตวันแล้วก็เปิดประเด็นว่านางสุนทรีหายตัวไป จากนั้นก็เข้าไปกราบสูนพระราชาให้กลับไปค้นหาโดยชีย้นำว่านางน่าจะอยู่แถวๆวัดพระเชตวันจึงพาพวกไปค้นหาจนพบศพของนางสุนทรีซึ่งตัวได้วางแผนการเอาไว้แล้วก็นำศพนางมาแห่ประจานไปทั่วเมืองชี้นำและสร้างกระแสให้มหาชนทั้งเมืองสาวถีเข้าใจว่าพระสาวกฆ่านางสุนทรี เพื่อปกปิดการกระทำของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามหาชนผู้ไม่ใช่พระอริยบุคคลก็จะคล้อยตามกระแสพากาันไปด่าว่าพระภิกษุจะเห็นได้ว่าพวกเดรัจีใช้วิธีการใส่ร้ายเปิดประเด็นชี้นำและสร้างกระแสมหาชนก็จะผิดตามที่ตนได้วางแผนไว้สำหรับในยุคสมัยปัจจุบันก็ยังคงใช้วิธีการคล้ายกัน แต่อาจจะต่างกันที่อุปกรณ์สื่อที่ใช้นั่นเองในสมัยพุทธกาลใช้สื่อคือการบอกเล่าเรื่องราวปากต่อปากแต่ในยุคโลกไร้ผมแดนใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่นหนังสือพิมพ์โทรทัศน์วิทยุและอินเทอร์เน็ตเป็นต้นบุคคลที่ใช้สื่อในการใส่ร้ายบิดเบือนผู้อื่นมักจะมีจิตใจที่ขุ่นมัวคิดแต่ว่าจะจับผิด คิดว่าจะเอาความผิดไปใส่เขาอย่างไรแล้วก็คิดหาผลกัไรเป็นปกติคนพวกนี้เมื่อตายไปแล้วคือจิตเขาจะเศร้าหมองอยู่ตลอดเวลาตายไปด้วยจิตเศร้าหมองก็จะไปบังเกิดในมหานตตลกขุมที่สี่คือจะถูกดึงดูดไปเลยเนะี่ยดูดวูบลงไปเลยจะไม่ไปโดนพิพากษาแบบในโยมโลกซึ่งเป็นละหูโทษจะถูกทรามานในรูปแบบต่างๆเช่น นายน,นิรบาลจะใช้ครีมเหล็กร้อนถอนฟันของสัตว์นรกทำหน้าที่แทนท,นทันตแพทย์จนหมดปากสัตว์นรกก็จะเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสทรมานจากนั้นก็จะมีที่คล้ายปากกาเหล็กร้อนแต่เป็นมีดนะมาชำแหละตามตัวของสัตว์นรกคล้ายชำแหละหมูบางพวกถูกนายน,นิริบาลนำไฟกรด มะเผาที่ปากของสัตว์นรกไฟกรดจะมีสีดำร้อนสัตว์นรกก็จะถูกไฟกรดเผาไหม้ปากทุกทรมานมากกรดในที่นี้นี่แรงกว่าในโลกมนุษย์มากนะจ๊ะเพราะในมหารนรกเอาดวงอาทิตย์ทายลงไปบุบหายเลยแทนที่ดวงอาทิตย์จะเผามาหารนรกแต่มาหารนรกเผาดวงอาทิตย์บุบนี่มันเป็นอย่างนี้นมะเผาปากสัตว์นรกแล้ว ก็จะนำไฟกรดเผาร่างสัตว์นรกให้ทุกทรมานจนตายบามพวกจะถูกนายนิริบาลที่มีลิ้นนนิริบาลจะแลบลิ้นออกมา <Yeah. S 1> อย่าลืมนานนิริบาลเกิดขึ้นด้วยวบากกรรมสัตว์นรกลิ้นที่แลบออกมานั้นจะเป็นเหมือนดาบจะรูปร่างเหมือนดาบคมคมจะกรีดไปทั่วร่างของสัตว์นรกสัตว์นรกบางตัวจะถูกนายนิริบาลที่มีลิ้นเหมือนเหล็กแหลมเมื่อกี้เหมือนดาบนี่เหมือนเหล็กแหลม สลักร่างของสัตว์นรกเป็นภาษาที่เคยใส่ร้ายเขาเอาไว้เรียงเป็นประโยคเลยคิดดูสิใส่กันไปเรื่อยๆเลย800ล้านล้านปีมนุษย์ก็เกลีกกันไปเรื่อยๆอย่างนั้นจาจนั้นก็จะจับร่างของสัตว์นรกบิดเหมือนบิดผ้านี่ยที่บิดเบือนเนี่ยให้ได้รับความเจ็บปวดทรมานจนตายตายแล้วก็เกิดตายในะยังมีช่วงแวบ,บหนึ่งเย สักวิหนึ่งเนี่ยแล้วก็เกิดใหม่แต่ถ้าไม่ตายแล้วก็ไม่มีเวลแล้วว่างเวนบ้างพวกที่ลิษยาเสร้ายก็จะถูกในายนิยาบาลพ่นหาเข็มเหล็กร้อนที่ออกมาจากปากของนายนริยาบาลเป็นเข็มเหล็กร้อนใส่ร่างสัตว์นรกทุกทรมานจนตายถ้าในมนุษย์ตายทีเดียวถ้าในมหานรกตายนับครั้งไม่ถ้วน ถ้าตัวหญ่ก็าอายุยืน <Yeah. S 1> มันก็จะทุกข์ทรมานอย่างนานผู้ที่ใส่ความเขาก็จะถูกนายน,นิริบาลอาเจียนออกมาเป็นอาจมกรดอาเจียนมาเป็นอาจมกรด <Yeah. S 1> เป็นอุจจาระเป็นปัสสาวะของทั้งเหม็นทั้งร้อนใส่ร่างสัตว์นรกสัตว์นรกก็จะถูกอาจมกรดร้อนกัดกินร่างจนแหลกแล้วเป๋วและตายในที่สุดแล้วกบขึ้นมาใหม่ เกิดมาใหม่โดนใหม่ซ้ำๆซักๆกันไปอยู่อย่างนี้ยาวนานสัตว์โรกบางตัวจะถูกจับบิดที่ร่างกายทีละอย่างบิดตั้งแต่บิดนิ้วบิดมือบิดแขนบิดขาบิดทั้งตัวเหมือนบิดผ้าให้ได้รับความเจ็บปวดทรมานจนตายและนายนิรยบาลเกิดขึ้นในวิบากกรรมนี่มันไม่มีหมดแรงนะ ใน,นนิริบานี่ไม่มีเหนื่อยเหมือนเจ้าหน้าที่ในยมโลกนะเจ้าหน้าที่ยมโลกยังเหนื่อยยังหอบนี่ไม่มีอะเหมือนเครื่องจักรลุยกันไปสบันฮันแลแรงเลยบ้านโพธิวางแผนคิดรายก็จะมีไฟไหม้มาจากด้านในหัวงสัตว์นรกที่ใช้สมองอย่างนี้เผาร้อนทำลายบียดเบียนเขาไฟจะลุกโผล่มาจากหูจมูกปากสร้างความทุกข์ทรมานกับสัตว์นรกเป็นอย่างยิ่งยาวนานเลยนะ ควรจะศึกษาไว้ให้ดีเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไปตัดสินใจเอาเองแล้วกันจะเชื่อตอนเป็นหรือจะว่าจะไปเห็นตอนตายก็แล้วแต่เพราะไว้นานแล้วนะคือเรื่องของสื่อออนไลน์เนี่ยเนะเรื่องข่าวพระเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มีการวิาพากษ์วิจารณ์กันต่างๆนานา,นานเนี่ยก็เราเองก็ ให้ช่วยกันทำหน้าที่กันิมิตให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับชาวพทุทธคนที่เราสามารถที่จะคุยแล้วก็รับฟังคือยุคนี้มาถึงจ,จุดที่ว่าคนแบ่งออกเป็นกลุ่มๆค่อนข้างชัดเจนคือใครที่ไม่เชื่อแบบมิจฉาทิฏฐิแบบฝังแน่นพูดยังไงก็ก็ไม่เชื่อก็คงต้องปล่อยไปนะเพราะขนาดพระพุทธเจ้าเองเนี่ยท่านก็จะเลือกโปรด กับอีกกลุ่มหนึ่งที่แบบกลางๆถ้าเกิดเขาได้ข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยเขาก็จะเข้าใจนี่นะแล้วก็จะทำเราสามารถที่จะชักนําเขามาทางที่ถูกต้องเราก็จะได้บุญเขาก็จะได้บุญด้วยเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องช่วยกันทําหน้าที่ในยุคสื่อโซเชียลที่เป็นที่นิยมเนี่ยจะทําให้เราสามารถช่วยปกป้องพุทธศาสนาของเราเนี่ย ให้มั่นคงแข็งแรงต่อไปได้เนี่ยการนี้สรุปนะคุณสมบัติและก็ปฏิบัติของชาวพุทธนะหนึ่งมีศรัทธาสองมีศีลสมไม่ถือมงคลตื่นข่าวเชื่อกรรมไม่เชื่อมงคลสไม่สแสวงหาเกตบุญภายนอกศาสนานี้คือภายนอกพุทธศาสานาห้าทำการสนับสนุนในศาสนานี้ ทั้งเรื่องของการทำบุญหรือเอ็นอะไรที่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะไม่ควรก็ให้ช่วยแจ้งผู้ปกครองสงฆ์ช่วยกันเสนอไอเดียแก้ไขต่อไปอย่าไปแฉอย่าไปวิจารณ์นะมันจะเป็นบาปเป็นกรรมเนีนยนะแล้วก็มีเมตตากายกรรมต่อพระภิกษุมีเมตตาวจีกกรรมต่อพระภิกษุมีเมตตามโนกรรมต่อพระภิกษุเพราะ มีเมตตามีความเคารพจะได้บุญแต่ถ้าเกิดว่าคิดไม่ดีเป็นคิดเป็นอกุศลพูดไม่ดีพูดเป็นอกุศลทําไม่ดีทําเป็นอกุศลเนี่ยเป็นบาปถ้าเกิดพระรูปนั้นถ้าเป็นพระที่ดีได้ถูกใส่ร้ายนะก็อสีให้การต้อนรับเมื่อภิกษุมาตาวายทานแก่ท่านหนึ่งๆเนืองนะนี่คือก้อปฏิบัติทั้งหมด10ข้อรวมทั้งเป็นคุณสมบัติด้วยเนี่ย ของชาวพุทธที่ดีของอ,อุบาสิกาที่ดีเพราะนั้นเนี่ยให้เรานำไปปฏิบัติแล้วก็นำไปไต่ทอดสู่คนที่เรารักเนี่ยต,ต่อไปเนี่ยให้เขาได้รู้ถึงคุณสมบัติและก็ปฏิบัติที่ถูกต้องวันนี้นะพระอาจารย์ฝากไว้เท่านี้นะให้บุญรักษาให้สุขทั้งกายทั้งใจ คิดหวังสิ่งใดในสิ่งที่ดีให้สมปรารถนาให้เข้าถึงพระธรรมกายโดยเร็วพลันเทินสาธุเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ